ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่37นะครับกำลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับสำหรับรถยนต์นะฮะข้ามตัดทางรถไฟขบวนนี้ต้นทางกรุงเทพนะครับปลายทางสุไหงโกลกสร้างสะพานกลับรถนะครับในโครงการรถไฟทางคู่เมื่อสะพานกลับรถเสร็จแล้วนะฮะถนนเส้นนี้นะครับจะใช้สำหรับวางทางรถไฟนะฮะวางรางรถไฟเพิ่มอีก1ทางนะฮะเป็น2ช่องทางในการสัญจรนะครับของรถไฟสายใต้นะครับทีนี้ก็จะสามารถจะวิ่งสวนกันได้เลยนะฮะตอนนี้สะพานยังไม่เสร็จนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสำหรับรถยนต์ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับแต่เร็วๆนี้นะฮะจะมีการวางรางรถไฟบริเวณนี้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นถนนเส้นที่จะใช้สำหรับวางทางรถไฟนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะฮะชาวบ้านใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับจนกว่าสะพานยูเทิร์นจะเสร็จนะครับแล้วบริเวณด้านล่างนี้ก็จะเป็นถนนสำหรับรถยนต์บนนี้จะกลายเป็นทางรถไฟอีก1ทางสำหรับสายใต้นะครับโอเคนะครับสำหรับ FC ช่องหน่อมไหน Channel นะครับต้องขอขอบคุณในการติดตามนะฮะรับชมคลิปกันมาตลอดเลยนะครับ